หนึ่งสองหนึ่งคืออะไรสองอะไรสามก่อนคุณต้องลำดับแล้วถ้าตัวเองไม่สนใจตัวเองและหรือถ้าตัวเองไม่ให้ความช้ำกันตัวเองมันจะไปตัวที่อื่นได้ไหมเนี่ยแค่นี้คิดไม่ได้เลยถ้าแค่นี้คิดไม่ได้ยอมครับผมก็ยอมยอมจริงถ้าแค่นี้แค่คิดยังไม่ได้ทำไมคุณต้องปักใจใส่แต่คำว่าโรคจังก็เพราะคุณปักใจแต่คำว่าโรคตื่นมากูก็เป็นโรคซึมเศร้าต่อไปกูเป็นโรคไม่ต้องทำอะไรต่อลูกหมอปฏิเสธคำว่าโรคทุกกรณีต้นคุณต้องเอาต้นได้หลักลูกหมอปฏิเสธคำว่าโรคทุกเรื่องแล้วคุณก็ตื่นมาก็มีแต่โรคกับโรคมันจะไปด้วยกันไหมเนี่ยกันได้ไม่ได้นะระหว่างผู้จะช่วยกับผู้ที่จะขอความช่วยเหลือมันไปกันไม่ได้นะ ใช่ไหมล่ะสุดเลยทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็สุดเลยนะมันก็มีสิ่งนี้ก็ยุ่งทุกรายแหละครับเห็นไหมผมพูดจาชนิดก็เป็นทางลบใช่ไหมล่ะแทนที่จะคุณจะดีขึ้นคุณก็แย่ลงภาษาผมถ้าพูดแทนคุณจะดีขึ้นกลับแย่ลงทันทีแต่ทั้งหมดก็ยังแชร์กันอยู่นะเนี่ยพูดยังแชร์กันอยู่นะคุณรู้ไหมเวลาผมพูดผมกำลังช่วยคุณอยู่คุณรู้ไหมรู้ตัวเดี๋ยวนี้วินาทีนี้พูดเนี่ยผมกระดิกเท้าพูดอย่างเงี้ยรู้ตัวบ้างไหมว่าผมกำลังช่วยคุณอยู่นะฮะเอาเรื่องของตลาดสดตลาดแห้งเขาเรียกว่านักจิตวิทยาและหรือนักสังคมสงเคราะห์โอเคไหมนักสังคมสงเคราะห์เขาเรียนวิชาจิตวิทยาบาแน่นอนต้องเอกจิตวิทยาแน่นอนเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือจะมีสิทธิ์ที่เป็นนักจิตวิทยาเขาจะมีคอร์สการเรียนรู้ต่างๆทางด้านต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาการคุยกับนักจิตวิทยาเขาคิดเป็นนาทีนะจะบอกให้ทราบว่าคิดราคาค่าตัวเป็นนาทีย้ำไม่จะเป็นชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นแต่ละคำพูดของนักจิตวิทยานั้นมีความสำคัญยากมากถ้าไม่ใส่ใจถ้าไปปรึกษาใครก็ตามก็จ่ายเงินตลอดนั่นคือเขาลุงงอกให้ฟรีไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจะเป็นการเสียเวลาทั้งที่ผมแต่งตัวไปแล้วเนี่ยจะออกไปข้างนอกมาปุ๊บก็เจอคุณแทนที่จะไปก็ไปไม่ได้เปิดประตูห้องผมเจอคุณเนี่ยผมก็ไปไม่ได้แล้วก็ผมให้ความสำคัญขนาดไหนระหว่างคนกับงานของผมคุณต้องคิดให้เป็นปกติคุณบาร์เห็นผมแต่งตัวงี้ไหมก็แปลว่าก
รรมจะออกไปข้างนอกเนี่ยความมาประเดี๋ยวนี้แค่นี้แหละหอบติดตัวมาด้วยที่จะไปนึกว่าผมทำงานอย่างเดียวชัดเจนนะคุณต้องให้ความสำคัญนับหนึ่งต้องตัวคุณนับสองก็คือตัวผมถ้าไม่สามารถให้ความสำคัญ1 2 1 2 3มันก็ไปต่อไม่ได้ทั้งที่ร่างกายคุณก็ดีขึ้นด้วยฝ่ามือผมนั่นใช่ยอมรับไหมครับยอมรับมันเป็นจุดบอดของชีวิตคุณมาตั้งแต่แรกใช่ไหมล่ะผมก็แก้คุณมาถึงขนาดนี้แล้วเพียงแค่ผมใช้แค่2 ฝ่ามือเท่านั้นเองยังไม่รู้จักสุขภาพยังไม่รู้ศักยภาพของลุงหงอกบ้างเลยขนาดนี้ไม่เคยคิดว่ามันไอ้หงอกนี่มันขนาดนี้แล้วนะไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่มีเลยเหรอรู้ว่าแล้วไปเลยทำไมว่าอะไรกันทุกท่านผมไม่ต้องการให้ใครมาคารวะคารวะสักการะผมหรอกแต่อยากจะให้รู้ว่ามาหาลุงออกให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องไปมันต้องรู้มาตั้งแต่บ้านแล้วเพราะว่าคุณไม่ใช่คนบ้าเข้าใจยังถ้าบ้าอะไรก็ไม่รู้แหละคำว่าบ้ารู้จักคำว่าบ้าไหมคุณไม่ใช่เป็นบ้าใช่ไหมล่ะหรือมีคนอื่นก็บอกว่าคุณบ้าแต่ผมบอกว่าคุณไม่ใช่คนบ้าคุณจะฟังเขาดิฟังลุงหงอกเดี๋ยวนี้จะเชื่อเขาหรือจะเชื่อลุงหงอกทำไมต้องเอาสิ่งที่เขาว่ามาอยู่ในหัวใจคุณตลอดเวลาแล้วใช่ไหมล่ะยังก็พึ่งตัวเองไม่ได้สิครับการพึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยมันตัวที่ร้ายกาจที่สุดในโลกใบนี้ขออนุญาตสุนัขเหมือนกันถ้ามันพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็อยู่มันเองไม่ได้สุนัขเหมือนกันถ้ามันพึ่งตัวเองไม่ได้เหมือนกันเพราะมนุษย์กับสัตว์ไม่ต่างกันตรงไหนเลยเพราะเป็นสัตว์ต้องยอมรับไหมว่าตัวเป็นสัตว์ยอมแน่นะสัตว์ที่คุยกันรู้เรื่องหมากับเราเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องหรือพอจะรู้เรื่องก็เป็นบางตัวไม่ใช่ทุกตัวด้วยใช่ไหมล่ะขณะเรียนหนังสือจบวิศวะมันไม่ใช่ขี้หมานั่นใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีความคิดมันไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีความจำคุณต้องมีความคิดมีความจำมันจึงเรียนหนังสือจบในระดับนี้อะไรไม่ภาคภูมิใจตัวเองบ้างเลยเหรอไม่มีความภาคภูมิใจตัวเองบ้างเลยเหรอตรงนี้ถ้าคุณไม่ภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำมาผ่านมาแบบนี้คุณก็ไปต่อไม่ได้ใช่ป่ะแล้วจะไปหวังอะไรข้างหน้าสิ่งที่คุณมีแท้ๆเป็นแท้ๆผ่านมาแล้วแท้ยังไม่ใช้ความภาคภูมิใจเป็นแรงผลักดันไปข้างหน้า
มันจะไปได้ยังไงหรือใจใครมาลากให้ลุงออกหรือลากให้ลุงออกหรือดึงใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะคำว่าแต่อย่าใช้บ่อยดีขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องมีที่ความคิดอย่างนี้แย่ลงกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องมีมาตรฐานตัวเองเอาไว้ในระดับหนึ่งที่จะมาวัดดีขึ้นกว่านี้นะแย่ลงกว่านี้คุณต้องมีความคิดอย่างนี้ไม่ใช่เอาแต่มาสกัดกั้นไอ้คำว่าแต่สกัดกั้นมันไปต่อไม่ได้นิดเดียวก็มีข้อแม้ทำอะไรได้คำว่าแต่มันเป็นภาษาที่เป็นข้อแม้มันไม่ใช่ภาษาของผู้เจริญงอกงามเข้าใจไหมล่ะคุณต้องเปลี่ยนภาษาเพราะถ้าแต่ปุ๊บมันเบรกคุณเบรกตัวเองทันทีแล้วก็มีคำว่าแต่ทุกเรื่องแหละคุณต้องไม่ใช้มันคำนี้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่าไปใช้มันเพราะเป็นข้อแม้มนุษย์มีข้อแม้มันทำอะไรไม่ได้หรอกเปลี่ยนจากคำว่าแต่มาเป็นต้องไปสิต้องนู่นนี่นั่นเข้าใจอ่ะเราต้องกูต้องไม่ได้เหรอไปบ่นไปทั้งแรงก่อนนอนก่อนตื่นถึงว่ากูต้องไม่ใช่กูแต่ชัดไหมครับแค่คิดแค่นี้ไม่ได้เลยเรียนจบวิศวะมาคิดแค่นี้ไม่ได้เลยถูกเวรกรรมแท้ๆเลยมันมาจากกินยาหรือเปล่ากินจนเมาหรือเปล่าเรียนหนังสือจบมาได้ไงวะการเรียนรู้อะมันช้านั่นสิวิศวะมันช้าได้ที่ไหนแล้วการคิดมันต้องไวแบบแล้วมันมีเงื่อนไขของเวลาคุณเคยสอบมาผมก็เคยสอบมาเหมือนกันทำข้อสอบมันมีเงื่อนไขของเวลา60ข้อต่อ1ชั่วโมง100ข้อต่อ1ชั่วโมงช้ามันได้ยังไงช้ามันจะไปจบได้มันจะไปได้ยังไงใช่หรือเปล่าใช่ไหม100ข้อ1ชั่วโมงให้มันทันให้มันหมดนาทีมันจะข้อกว่าไปแล้วเดี๋ยวผมว่าช้าแล้วนั่นมันเกณฑ์มาตรฐานของการเขาวัดคนเขาเรียก IQ เนี่ยรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วจบเร็วคือมีคำว่าเร็วตลอดคำว่า IQ เนี่ย
เดินเร็วกินเร็วทำเร็วเพราะว่าไอคิวตีความได้เลยเร็วหมดตัวต้องเป็นไฮเปอร์ตัวก็ว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์ภาษาที่เขาใช้กันไฮเปอร์ทีนี้ก็เร็วคิดเร็วเรื่องอะไรทำเร็วทำอะไรให้เร็วมันต้องมีโมเดลอันหนึ่งเขาเป็นตัวหลักโมเดลคือตัวอย่างแหละโมเดลเราไม่มีโมเดลทั้งนั้นความคิดมันก็ไปต่อหลายๆความคิดไม่ได้มันมีหลายหลักการใช้ชีวิตในโลกแบบนี้ใช่ไหมก็เลยโมเดลความคิดที่เขาเรียกว่าคอนเซปต์ไอเดียสมัยนั้นสมัยนี้ลุงออกบอกว่าเป็นโมเดลความคิดมองเห็นภาพไหมนี่โมเดลส่วนย่อนั่นเองย่อเมื่อรู้ย่อก็จะไปรู้ขยายเมื่อเห็นจากขยายก็ย่อให้ได้พอย่อพวกก็เลยว่าคอนเซ็ปต์ไอเดียต่างตรงไหนแล้วตอนนี้เขามีภาษาใหม่ไม่ใช่เหรอภาษา MBA ก็นั่นก็ต้องเรียน MBA agenda ภาษา MBA แปลว่าอะไรมายังเรียวแรงมายังไงลองเดินสิเรียวแรงมายังเดินทำตารางตัวเองไว้บ้างเขาบอกว่าอาทิตย์นึงจะมาที่นี่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งเคยคิดตารางนี้ไว้หรือเปล่าหรือว่านึกสนุกก็มาเลยได้ผ่านลงทะเบียนมาไหมเนี่ยแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะแปลกใจว่าเขาตอบรับว่าไงแปลกใจว่าเขาไม่ได้บอกว่าโมจะไปข้างหน้าได้ระบุเวลาไว้ไหมล่ะจะมาถึงแล้วใช่ไหมเรื่องงับอากาศไม่เป็นหลักเลยแล้วครับช้ากับเย็นทำไม่ได้ไม่ได้ทำแต่ก็ทำได้ยังไงใช่ไหมล่ะบอกมันไม่ได้ทำแต่ทำได้ยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ใจอย่างทำเวลาไหนก็ได้แต่เวลาที่ระบุก่อนนอนกับตื่นนอนคือเวลาที่ระบุเวลาไหนก็ได้แต่ระบุแค่สองเวลาถ้าพูดถึงว่าเงื่อนไขอาจารย์นะครับเว
เวลาไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ลองทำสิแล้วพลังคุณจะมาทันทีเลยกำลังคุณจะมาทันทีเลยรับรองได้ด้วยที่ว่าทำมันครบ4ชุดสิมันมีทั้งหมด4ขั้นตอนน่ะ1อะไร2อะไร3อะไร4อะไรแค่นี้คุณยังไม่ช่วยตัวเองมันก็มีแค่4ข้อ4อย่างเวลาทำแล้วก็ไปได้3ขั้นตอนเลยก็แย่เดินที่สิ่งนี้ก็แค่นั้นเองจะมีอะไรลองแสดงท่าออกกำลังกายเองดูสิพี่บอกว่าออกกำลังกายออกยังไงอ่ะแค่นี้ก็ไม่ต้องมาสายรุ่งหรอกต้องเดินทางมาให้เสียเวลาเลยใส่ใจกับตัวเองแค่นั้นเองเดินทางมาแล้วก็เสียเวลางานไปหนึ่งวันแค่ทำให้เด็กเราผมช่วยด้วยมือด้วยแล้วก็ว่ากันไปแชร์ความเข้าใจกันให้เรียบร้อยผมก็ช่วยด้วยมือแต่แล้วคุณก็ไปทำเองแล้วคุณไม่ยอมทำมันก็เลยเสียเวลาไปมา
ุณเสียเวลาของคุณเองด้วยส่วนทางผมเพียงแค่จะไปทำธุระไม่ได้ไปแค่นั้นถ้าบอกว่าเสียเวลามันก็คือทั้งคู่ลองคิดถึงในเรื่องคำว่าเสียสิครับก็แค่ทำแค่นี้ที่ว่าก่อนนอนกับตื่นนอนกลางวันก็นึกได้ก็ทำแค่นี้คุณก็มีแล้วร่างกายกับร่างกายตลอดเห็นกันอย่างนี้แค่นี้พอไหมได้แค่นี้พอไหมพอก็กลับบ้านไหนก็มาแล้วครับใช้ทำอะไรอีกทีนี้ก เอาโดยตรงใช่ไหมเอาแบบสัมผัสตัวนะเหมือนกับที่เคยทำใช่ไหมคะหนูสัญญาว่าหนูจะกลับไปงับอากาศทุกเช้าเย็นเพื่อช่วยเหลือตัวเองค่ะก็ต้องควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็อยู่อย่างนี้ผิวพรรณดีก็มันตั้งเยอะตั้งแย่แล้วโอ้โหมันหายไปแล้วนี่หว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันหายไปเพราะแรงของแค่นี้ไม่เห็นจะมีร่องรอยเลยนี่จะมีแค่แผลเป็นนั่นเองมันหายไปแล้วก็รอมันขึ้นมาอยู่ซีนขึ้นมามันไม่มีคราบออกมาแล้วนี่อาจารย์นี่นี่คือหายแล้วเนี่ยหายแล้วแต่รอเวลาให้มันดีขึ้นไปเลยมันหายแล้วแค่สองมือเปล่ามันหายได้ยังไงผมไม่ไปคิดบ้างเลยนะกินก็ไม่ได้กินทาก็ไม่ได้ทาฉีดก็ไม่ได้ฉีดเอาไปเป็นการบ้านคิดผมก็พูดจังเรื่องพลังงานเนี่ยพูดกันจังเลยทำเองช่วยตัวเองเนี่ยมันก็ได้ชัดๆเคเอาหายมึนเดี๋ยวนี้ได้การมึนจะได้น้อยลงหรือว่าหายลงมันจะสดชื่นจะได้พูดคำว่าให้หนูมีสติปัญญาแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูหน่อยมันไม่ใช่จะให้ใครแช่ให้คุณต้องแก้ตัวคุณเองมองไหมนี่ผมก็ช่วยได้ผมว่าผมมีพลังงานผมก็ให้คุณได้แค่เท่านี้นั่นแล้วก็ต้องมีเห็นอะไรก็ต้องคิดอ่านกันแล้วนี่คือปัญญาคุณไม่ใช่ให้ผมตามคุณแล้วก็สั่งคุณไม่ใช่ที่ไหนแล้วคำว่าสติปัญญามันคืออะไรสติปัญญาเนี่ยมันทำให้กันได้ไหมคุณว่าให้ได้ไหมสติปัญญาคุณคิดว่าให้ได้ไหมไม่ได้แต่ไม่เหมือนเป็นกุศโลบายให้แบบจิตใจรู้สึกว่าแบบได้รับแล้วอ่ะคุณรู้ว่าคุณเบาเนื้อเบาตัวไหมทุกครั้งมาบอกว่าที่นี่ผมจับตัวแล้วคุณจะเบาเนื้อเบาตัวใช่ไหมไอ้คำว่าเบาเนื้อเบาตัวนั่นแหละสิ่งที่มันหนักอั้นตัวในตัวน่ะมันก็จะคลายออกคลายออกนอกนั้นคุณก็ต้องไปคิดเองต่อเองด้วยงานประจำวันคุณนั่นแหละใจอย่างเดี๋ยวใจคุณไปทำงานแทนคุณใช่ไหมล่ะคุณต้องเข้าใจให้ได้นะสติปัญญาจริงๆมันคืออะไรใช่ไหมล่ะผมเป็นคนที่มีทางงานที่บริสุทธิ์
คุณก็มีเหมือนกันแต่ไหมผมมันมีมากกว่าผมก็ให้คุณได้ด้วยการผ่านฝ่ามือผมนี่แหละพอคุณได้แล้วคุณก็แบบคิดต่อไปทำต่อถ้าอยากได้เหมือนผมฟังอากาศยังไงใช่หรือเปล่าเออถ้าคุณก็ไม่ลองทำเองมันไม่ใช่เด็กต้องไว้แอมแบมเรียนเดียวมันไม่ใช่เด็กๆใช่ไหมล่ะแล้วใจถามว่าพอใจไหมดิเดี๋ยวนี้ใช่ไหมจบไหมจบแน่นะแ
น้ำมาในผลไม้ก็คืนไปน้ำผลไม้เป็นยาจำเป็นหลักรู้จักลูกหงอกอากาศเป็น